่อไปจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์นะคะท่านผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง7ท่านนะคะค่ะลำดับแรกเชิญเลยค่ะท่านหม่อมหลวงปิยพันธ์ศิธวัฒน์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านกราบเรียนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติงานในตำแหน่งของรองประธานวุฒิสมาชิกนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิกทั้ง5ประการคือการกันกรองกฎหมายการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาร่วมกับทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรดิฉันคิดว่าหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งสรรหาและเลือกตั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายและรองประธานวุฒิก็มีหน้าที่ช่วยงานทางท่านประธานวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้หากได้รับมอบหมายจากประธานก็อาจยังต้องทำหน้าที่สำคัญคือเป็นประธานวิปวุฒิเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยดิฉันหม่อมหลวงปริยพันธ์ศรีธวัฒน์มั่นใจว่าดิฉันจะสามารถทำงานในหน้าที่ดังกล่าวได้และขอแสดงจุดยืนดังนี้ประการที่หนึ่งดิฉันมีคำนำหน้าชื่อว่าหม่อมหลวงซึ่งต้นกำเนิดมาจากกรุงเทพแต่ดิฉันเติบโตในต่างจังหวัดคือเชียงใหม่โอกาสดังกล่าวทำให้ดิฉันมีความเข้าใจความรู้สึกของประชาชนต่างจังหวัดและคนกรุงเทพได้ลึกซึ้งตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดการอยู่เชียงใหม่ทำให้ดิฉันมีโอกาสทำงานทางด้านพัฒนาชนบทตั้งแต่สมัยที่ทำงานในองค์กรต่างประเทศคือสมาคม IMCA ดิฉันได้รับการเลือกตั้งจากนายกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพในเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมและกรรมการระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกด้วยดิฉันได้รับการเลือกตั้งจากหอการค้าสมาคมนักหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวมูลนิธิสมาคมต่างๆให้เป็นกรรมการคัดสรรกกต.จังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าทุกองค์กรไว้วางใจว่าตลอด38ปีที่ดิฉันทำงานมาดิฉันดำรงตนเป็นกลางมาโดยตลอดและเป็นเพื่อนได้กับทุกฝ่ายต่อมาดิฉันได้รับการเลือกตั้งจาก200กว่าองค์กรสตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นส่วนรวมขององค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เป็นกรรมการอำนวยการเป็นประธานประสานงานองค์กรสมาชิก200กว่าองค์กรทั่วประเทศและได้รับความไว้วางใจจากกรรมการและองค์กรสมาชิกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสว.สรรหาและดิฉันได้มายืนณจุดนี้ในวันนี้ตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาดิฉันทำหน้าที่เป็นรองประธานอยู่ทั้งสองคณะกรรมการคือคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาและคณะกรรมการการพัฒนาสังคมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภานอกจากนี้ดิฉันเป็นประธานอนุกรรมการติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7,700 ล้านและการเตรียมตัวสตรีสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นประธานอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดิฉันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มองการลงรายละเอียดทำงานเฉพาะในงานที่ทำแต่มองในมุมภาพกว้างจึงเข้าใจปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของสว.เลือกตั้งทุกจังหวัดรวมทั้งสว.สรรหาจากทุกองค์กรดิฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ในฝ่ายทั้งสว.เลือกตั้งและสว.สรรหาดิฉันรู้สึกดีมากกับเพื่อนทั้งสองฝ่ายและพยายามหาวิธีแก้ปัญหาในมุมบวกเพื่อให้ทุกฝ่ายคุยกันได้ดิฉันจึงขอปรารถนาตัวว่าจะทำหน้าที่เชื่อมให้เกิดความลงตัวของทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวุฒิสภาแห่งนี้ดิฉันจะสนับสนุนการทำงานของวุฒิสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้วุฒิสภาไทยเป็นปึกแผ่นหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันขจัดอุปสรรคขจัดทุกข์บำรุงสุขและทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและคนในชาติอย่างเต็มความสามารถ
ประการที่2ดิฉันถนัดงานด้านต่างประเทศเพราะคลุกคลีกับการทำกิจกรรมต่างๆกับสถานทูตองค์กรต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสือจบปริญญาตรีและปริญญาโทตามลำดับต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นกงสุลต่างประเทศเคยอยู่ในคณะผู้แทนการค้าไทยในสมัยของดร.กันตทีสุภมงคลขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านดังนั้นจึงมีความถนัดในงานด้านต่างประเทศพอๆกับงานในท้องถิ่นดิฉันมีประสบการณ์การเดินทางมาแล้ว30ประเทศทั่วโลกและเดินทางมาเกือบครบ77จังหวัดทั่วไทยจึงเข้าใจบทบาทของประเทศในมิติที่ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแรงกระเพื่อมจากทั่วโลกที่จะมากระทบถึงประเทศไทยล่าสุดดิฉันเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยรัสเซียนำคณะส.ส.ส.ว.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติไปกระชับความสัมพันธ์กับรองประธานสหพันธ์สภาผู้แทนหรือสเตทดูม่าและรองประธานวุฒิสภารัสเซียหรือที่เรียกว่า Federation Council ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งใน2เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ริเริ่มเชิญผู้นำสตรีภาคการเมืองจากอาเซียนทั้ง10ประเทศมาร่วมเสวนาในหัวข้อหารือความร่วมมือกันระหว่างสตรีอาเซียนและประเทศไทยก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนลินีทวีสินท่านนายกท่านประธานโทษค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้เป็นผู้แทนเข้ามาร่วมประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันและมีจุดยืนร่วมกันในเบื้องต้นในสุดสัปดาห์นี้ดิฉันก็ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนของประเทศจัดความร่วมมือทางการศึกษาในหมู่อาเซียนขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่า ASEAN Education Challenge 2012ดิฉันคิดว่าในส่วนต่างประเทศนี้นอกจากการเป็นสมาชิกในองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศต่างๆที่เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เป็นผู้แทนอยู่แล้วการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านอีก9ประเทศจะทำให้เราเข้าใจเขาแต่ทำให้เขาเข้าใจเราก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและมีประโยชน์ด้านอื่นๆตามมาอีกมหาศาลประการที่3ทุกท่านจะเห็นว่าบุคลิกดิฉันเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตอาสามาโดยตลอดดิฉันเรียนว่าดิฉันติดดินนะคะและอึดในการทำงานเมื่อมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็จะทำจนกว่าจะเกิดสำฤทธิผลดิฉันได้รับรางวัลที่เกิดจากผลการทำงานในระดับโลกในโครงการสร้างสตรีให้สร้างตนจากประเทศแคนาดาและได้รับรางวัลผู้หญิงตัวอย่างแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติจากสภาสตรีรางวัลนักการทูตดีเด่นแห่งปีรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่นรางวัลนิสิตดีเด่นแห่งจุฬาแห่งปีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ดีเด่นและรางวัลบุคคลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยดิฉันมีจุดแข็งคือดิฉันเป็นคนนิ่มนวลยิ้มง่ายแต่มั่นคงในจุดยืนและมีจิตสำนึกที่จะดูแลรักษาประโยชน์ของชาติประชาชนและวุฒิสภาของเราดิฉันร่วมงานชมรมวุฒิสภาได้ร่วมหาทุนให้ชมรมและร่วมงานเลี้ยงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากรุ่นพี่อดีตสว.ประการสุดท้ายดิฉันขอเสนอว่าถ้าท่านเปิดใจให้กว้างยอมรับผู้หญิงสองคนเป็นรองประธานวุฒิทั่วโลกจะเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาไทยมีสปิริตมีความเป็นประชาธิปไตยที่โดดเด่นและอวดสายตาชาวโลกได้ดิฉันเชื่อว่าการมีผู้หญิงจะทำให้บรรยากาศการประชุมสดชื่นมีสีสันและอย่างน้อยก็ลดความเครียดลงหลายท่านอาจคิดว่ารองประธานวุฒิน่าจะต้องเป็นคนที่แม่นตัวบทกฎหมายแต่ดิฉันขอแถลงว่ากฎหมายเริ่มต้นจากจิตสำนึกที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่า common senseการมี common sense ที่สูงกว่าปกติจนมาเป็น common law ในประเทศอังกฤษการแม่นตัวบทกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหลายท่านคร่ำวอดในรัฐสภาและแม่นยำแต่ความแตกฉานในพันธกิจขององค์กรความสามารถตีโจทย์ปัญหาให้แตกแก้ปัญหาให้ตรงจุดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหามุมมองที่เป็นบวกในการแก้ปัญหาให้เพื่อนสมาชิกทุกฝ่ายอยู่ในสภาพที่ทุกท่านอยู่ได้ทำงานร่วมกันได้และแบบที่สบายใจทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือในการทำงานเพื่อประชาชนตหากเป็นสิ่งที่เราต้องการ
ดิฉันได้รับเลือกให้เข้าไปเรียนในหลักสูตรพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่1หรือพตส.มีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเป็นส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสว.หลายท่านและข้าราชการระดับสูงซึ่งมีเครือข่ายการทำงานพอสมควรและในอนาคตอาจจะมีบางเรื่องที่สว.เลือกตั้งพูดไม่ได้ดิฉันในฐานะสว.สรรหาจะขอพูดแทนค่ะดิฉันขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะทำหน้าที่ไประยะหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมจึงจะขอลงจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไปอย่าลืมสะกดชื่อดิฉันให้ถูกนะคะปรียพันธ์ปอปารอเรือสระอียอยักษ์พอพานรอหันนอนเนตไม่มีสระอานะคะแล้วก็คนละคนกับท่านปิยพันธ์นิมันเหมินกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยสิคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านสุรเดชจิระทิติเจริญค่ะเชิญค่ะเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายสุรเดชธีรัตน์ทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ผมขอแนะนำตัวและกล่าววิสัยทัศน์เพื่อให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งประธานรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำตัวว่าประวัติการศึกษาผมนะครับผมจบปริญญาตรี3ปริญญาปริญญาแรกคือวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีอันดับที่2นะครับจบกฎหมายทางด้านนิติศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็จบปริญญาโททางด้านคณะรัฐศาสตร์จากรามคำแหงแล้วก็จากบรรณาธิการจากรามคำแหงเช่นเดียวกันส่วนประวัติการทำงานทางการเมืองก่อนที่มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมเองเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือสจ3สมัย12ปีได้มีโอกาสทำงานเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี2สมัยดังนั้นเองบทบาทเรื่องความรู้ความสามารถนะครับทางด้านสาวิยาถึง5ปริญญาก็ดีความรู้ทางด้านการเมืองก็ดีหรือความสามารถที่เคยทำในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ดีนะครับก็เป็นที่ยืนยันได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันผมเองได้ทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นทำงานในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานวิศภานะครับก็ทำงานก็พาเพื่อนทำงานมีผลงานอยู่หลายด้านและแม้กระทั่งถึงก็ได้ทำงานเป็นรองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิก็ทำงานทางด้านวิปมาเช่นเดียวกันนี่คือเป็นผลงานที่ทำงานในส่วนสภานะครับหรือแม้กระทั่งบทบาทที่ทำงานในที่ประชุมแห่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสที่มีประเด็นอะไรเกี่ยวเรื่องการหาลือนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามหาลือเพื่อเสนอแนะในการทำงานหรือแม้กระทั่งกระทู้ถามรัฐบาลหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมเองที่ผ่านมานะครับตลอดปีกว่าผมมีกระทู้ถามรัฐบาล10กว่ากระทู้ก็ตอบไปหลายกระทู้แล้วซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินคือมีหน้าที่บทบาทที่ผมทำทั้งเรื่องในส่วนของกรรมการก็ดีในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาก็ดีที่ทำนะครับและส่วนวิสัยทัศน์ที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับผมเองนะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าผมมุ่งมั่นตั้งใจที่ทำงานเต็มที่เต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะครับทั้งเรื่องความรู้ที่มีอยู่หรือก็ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็จะดำเนินการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตามระเบียบข้อบังคับหรือแม้กระทั่งนะครับจะทำงานส่งเสริมการทำงานของกรรมการ
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะผมเองทำงานในกรรมการนะครับมา4ปีรู้ว่าอะไรเป็นข้อจำกัดอะไรคือเป็นอุปสรรคนะครับควรจะส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเกี่ยวเรื่องกรรมการหรือแม้กระทั่งการทำงานให้มีส่วนร่วมของเพื่อนสมาชิกนะครับเราไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกมีการแตกแยกแบ่งแยกว่าเข้ามาแล้วว่าอันนี้คือเลือกตั้งที่สรรหาการเลือกตั้งที่สรรหาเป็นวิธีการที่เข้ามาเท่านั้นแต่หลังจากที่เข้ามาแล้วเราเป็นเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันควรจะทำงานร่วมกันนะครับควรจะปล่อยวางก้าวข้ามในส่วนความขัดแย้งนี้นะครับควรจะเห็นเป้าหมายร่วมกันว่าจะทำยังไงให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเป็นที่ตั้งและผมเองขอยืนยันว่าผมมีความเป็นกลางไม่ขึ้นกับฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งถึงต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกและขอให้เพื่อนสมาชิกมีส่วนร่วมอันนี้สิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าตราบใดถ้าเพื่อนสมาชิกไม่มีส่วนร่วมทำกันไม่กี่คนนะครับการพัฒนาหรือการทำงานก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับและอีกเรื่องนึงหรือเรื่องความคิดเห็นหรือปัญหาอุปสรรคของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ข้างนอกในส่วนของที่เรียกร้องมาควรจะส่งเสริมหรือเร่งรัดการพิจารณานะครับในความร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆที่ประชาชนเรียกร้องมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับการสร้างศรัทธาของสภาท่านสมาชิกหลายคนมองว่าถ้าเราสภาเราแตกแยกนะครับเราทะเลาะกันนะครับเราหวังอะไรจะเป็นที่พึ่งนะครับของประชาชนทั่วไปได้ดังนั้นเองความสมัครสมานสามัคคีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยยึดหลักของส่วนรวมเอาเหตุและเอาผลมาคุยกันนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างไรนะครับก็เป็นในทางนั้นจะทำให้นะครับประชาชนคาดหวังกับวุฒิสภาซึ่งทุกคนคาดหวังอยู่ก็อยากให้พวกเราส่งเสริมให้พวกเรานั้นเป็นที่ยอมรับกับสังคมและประชาชนต่อไปแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราสมาชิกวุฒิสภานะครับทำงานมามากแต่ขาดการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การแนะนำหรือช่องทางสื่อสารต่างที่ให้เรารู้ว่าให้ประชาชนรู้ว่าเราทำอะไรขณะนี้ทำอะไรนะครับเพื่อที่รู้ตามทันหรือเขาจะมีช่องทางที่เขาเดือดร้อนอะไรที่จะสื่อสารถึงเราจะได้รับฟังว่าพี่น้องประชาชนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ดังนั้นเองสภาจึงเป็นที่พึ่งนะครับของพี่น้องประชาชนผมเองก็จะพยายามส่งเสริมให้สามารถเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานของกรรมการแล้วของประชาชนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศผมเองไปเคยทำงานในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานไปเดินทางต่างประเทศบางทีนะครับผู้นำประเทศต่างๆนะครับถ้าเราเองให้แต่ผู้ประกอบการไปดำเนินการนะครับถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีก็ทำให้การดำเนินการมีปัญหาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วยกันรวมกระทั่งถึงฝ่ายนิติบัญญัตินะครับถ้าหาโอกาสที่จะไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆจะทำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆได้ด้วยดีด้วยดังนั้นเองในฐานะเรามีบทบาทหรือมีหน้าที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีในความพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศในโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอโอกาสให้กับผมซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทำงานมีความเป็นกลางทางการเมืองสามารถประสานงานพูดคุยกับทุกคนได้มีโอกาสทำงานในฐานะรองประธานวุฒิสภาคนที่1ด้วยครับขอขอบคุณครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านกฤตอาทิตย์แก้วค่ะเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกวุฒิสภาผมนายกฤตอาทิตย์แก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรผมขออนุญาตที่ประชุมแนะนำตัวในเบื้องต้นก่อนที่จะได้แสดงวิสัยทัศน์10นาทีตามที่ท่านประธานได้กรุณาอนุญาตผมเป็นเด็กเกิดชนบท
ผมเกิดที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในครอบครัวชนชั้นกลางคุณพ่อเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความคุณแม่เป็นครูสอนหนังสือเด็กชั้นประถมเมื่อเด็กๆผมก็เรียนหนังสืออยู่ที่ชนบทเหมือนกับคนในอดีตที่ทำกันเมื่อจบการศึกษาหมดชั้นเรียนในชนบทก็ขึ้นรถไฟมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพผมเรียนจบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์จากเดลียูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียและจบปริญญาโททางรัฐศาสตร์ที่อาริกามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียจากนั้นกลับมาสอบสมัครสอบเป็นข้าราชการของกรมการปกครองผมทำหน้าที่ข้าราชการตั้งแต่ปลัดอำเภอเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมชีวิตผมรับราชการในกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรผมทำงานในชนบทเกือบทั้งชีวิตผมอยู่ในภาคเหนือ10ปีเศษอยู่ภาคกลาง10ปีเศษอยู่ภาคใต้10ปีเศษแล้วก็มีโอกาสไปอยู่ภาคอีสานประมาณ1ปีเป็นผู้ว่าการจังหวัดครั้งแรกจังหวัดสตูลและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรผมมีความภาคภูมิใจก็อยากจะนำเรียนท่านทั้งหลายเพื่อโปรดทราบว่าผมได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนสร้างบ้านให้คนจนเรียกว่าบ้านตามโครงการบ้านผู้ว่ามาช่วยในราคาหลังละ 30,000 บาทสำเร็จประมาณ200กว่าหลังก็เป็นสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจหลังจากนั้นผมก็เข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาผมดำรงตำแหน่ง2ครั้งครั้งแรก2549ได้รับความกรุณาจากพี่น้องประชาชนเลือกมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหลังยึดอำนาจหลังถูกยึดอำนาจก็กลับไปอยู่บ้านปี2551ได้รับความกรุณาอีกครั้งหนึ่งจากพี่น้องประชาชนกลับเข้ามาทำหน้าที่ถึงวันนี้ผมกับท่านทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งอยู่มา4ปีเสร็จสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเหลืออีกเวลาอีก1ปีเสร็จก็จะหมดวาระผมอยากจะกราบเรียนในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมอยู่ในคณะอนุกรรมธิการกอภัยครับผมอยู่ในกรรมธิการ2คณะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือกรรมธิการการปกครองที่ผมมีความถนัดได้รับความกรุณาจากเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกรรมธิการให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมธิการคนที่1มาโดยตลอดและเป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนซึ่งเข้ามามากมายในคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนผมก็ได้รับความกรุณาให้เป็นรองประธานกรรมการคนที่1โดยตลอดมาเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ทำหน้าที่ติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นการทำโครงการร่วมกันในการติดตามการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจากวันนั้นถึงวันนี้จากที่คณะกรรมการหมู่บ้านไม่เคยมีงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนเลย
วันนี้รัฐบาลได้เห็นการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเราได้ตั้งกระทู้หมู่ร่วมกันติดตามร่วมกันต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่อยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมเราได้ตั้งกระทู้หมู่จนกระทั่ง3ปีถัดมาเราได้งบประมาณสนับสนุนในการที่จะดูแลหมู่บ้านซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะเรามองว่าจุดแตกหักของประเทศนั้นอยู่ที่หมู่บ้านและวันนี้ด้วยความกรุณาของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภานอกจากคณะกรรมการร่วมแล้วยังมีคณะกรรมการอื่นสนับสนุนเรามากมายทำให้เราได้งบประมาณต่อเนื่องณวันนี้200กว่าล้านบาทผมเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพไทยอินเดียเนื่องจากผมได้รับการจบการศึกษามาจากประเทศอินเดียผมมีความรู้พิเศษนอกจากผมขับรถยนต์ได้แล้วผมยังสามารถพูดภาษาฮินดีซึ่งเป็นภาษากลางของอินเดียได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีบังเอิญมีแขกที่เป็นแขกจริงๆมาแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมยินดีให้บริการไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดสำหรับวิสัยทัศน์ผมกราบเรียนว่าผมตั้งความหวังไว้ดังนี้นะครับผมตั้งความหวังว่าผมจะทำวุฒิสภาสู่ความเป็นธรรมสู่ความเสมอภาคสู่ความเป็นกลางและสู่ความเป็นเอกภาพทำไมผมตั้งวิสัยทัศน์ไปอย่างนั้นก็จริงเป็นความคิดของผมตั้งแต่ก่อนที่จะมาตั้งใจจะมาสมัครเป็นประธานรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งผมก็มีความหวังจะทำอย่างนั้นแต่โอกาสมันน้อยมากก็กล่าวเปลี่ยนว่าที่ตั้งไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าผมเห็นในหลายๆเรื่องของวุฒิสภาเราถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมเราถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมจากองค์กรอื่นๆหลายองค์กรบางองค์กรเห็นเราเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นบางองค์กรเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งการอภิปรายก็ให้เวลาเราไม่มาเราถูกเราเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดผมก็ตั้งใจว่าถ้าหากว่าผมเข้าไปมีโอกาสเข้าไปเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งผมจะต่อสู้และผมจะทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นผมยังจะสร้างความเสมอภาคในความเป็นสมาชิกรัฐสภาให้ได้เรื่องที่สองครับเรื่องของความเป็นกลางผมเข้าใจว่าโดยภาพลักษณ์แล้วพวกเราจะต้องเป็นกลางและแท้ที่จริงแล้วพวกเราก็เป็นกลางไอ้ความเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลหรือความเห็นที่สนับสนุนรัฐบาลนั้นมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาอย่างพวกเราแต่ภาพที่มันออกไปมันฉายออกไปนั้นนะบางครั้งเนี่ยเขาหาว่าเราเข้าข้างโน้นข้างนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังคิดและจะต้องทำก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้สังคมหน่วยงานอื่นได้เห็นว่าเราคือคนที่มีหน้าที่จะสร้างความเป็นกลางก็อยากจะกล่าวเรียนสั้นๆเนื่องจากเวลามันน้อยและสุดท้ายความเป็นเอกภาพเราเองมีของดีสองฝั่งฝั่งหนึ่งเรียกว่าสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาอีกฝั่งหนึ่งเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งแน่นอนครับผมมาจากการเลือกตั้งผมเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาและท่านก็กำลังทำกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาท่านมีเวลาคิดมีเวลาอ่านมีเวลาจะศึกษากฎหมายระเบียบแบบแผนมากกว่าพวกเราถ้าเราสามารถใช้สิ่งดีๆของสองอย่างนี้เนี่ยมารวมกันแล้วความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นความเป็นตัวตนของวุฒิสภาเกิดขึ้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเราจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองผมอยากจะกราบเรียนอีกนิดเดียวนะครับว่าผมเรามีผู้สมัคร7ท่านแต่ละท่านมีบุคลิกภาพแตกต่างกันออกไปมันเป็นสีสันนะครับผมว่าเป็นสีสันที่น่าดูมากเลยทุกท่านที่ขึ้นมาพูดเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถอย่างนี้แล้วก็ผมก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็จะได้
พิจารณาให้โอกาสผมเข้าไปทำงานก่อนจบขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านสมาชิกคะขณะนี้นักเรียนโรงเรียนชลบุรีสุขบดจังหวัดชลบุรีจำนวน352คนมาเยี่ยมชมวุฒิสภานะคะซึ่งขณะนี้เป็นวาระเรื่องด่วนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1มีผู้สมัครทั้งสิ้น7ท่านค่ะมีผู้เสนอชื่อทั้งสิ้น7ท่านนะคะลำดับต่อไปเชิญท่านดิเลกถึงฝั่งค่ะกระผมนายดิเรกถึงฝั่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรีก่อนอื่นกระผมต้องกราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาและกราบเรียนกับท่านประธานวุฒิสภาว่าผมเองนั้นก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นผมเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติส่วนตัวนั้นจริงๆแล้วชีวิตผมไม่น่าจะได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดเพราะมันเริ่มพื้นฐานมาจากเด็กนักเรียนช่างกลที่ยึดอาชีพชกมวยกินมาโดยตลอดแต่เนื่องจากว่าด้วยความตั้งใจด้วยความมานะบากบั่นเราได้พัฒนาตัวเองจากนักเรียนช่างกลมาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจนกระทั่งสามารถฟันฝ่าต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยและก็ไปสู่ตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดได้ผมรับราชการมาครบหมดทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้และภาคกลางโดยไม่เคยปริปากเลยว่าเราจะลำบากยากแค้นแค่ไหนเพียงไรจึงรู้ปัญหารู้ที่มาของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีจากการทำงานที่ฟันฝ่าในทุกภูมิภาคนั้นทำให้ได้รับรางวัลต่างๆค่อนข้างมากรางวัลแรกก็คือในอำเภอดีเด่นถึง3สมัยรางวัลที่2เป็นรางวัลที่ได้มีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือได้รับเลือกเป็นคนไทยตัวอย่างจากมูลนิธิทานน้ำใจซึ่งพระท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นประธานมูลนิธิได้นำเข้าเฝ้าเบิกตัวกับสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธินี้อยู่เข้ารับรางวัลพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนเป็นความภาคภูมิใจที่สูงสุดในชีวิตเพราะกว่าจะได้รับเลือกเป็นคนไทยตัวอย่างนั้นชีวิตต้องต่อสู้ค่อนข้างมากจากนั้นมาก็ได้รับเลือกเป็นคนดีมหาไทยในปี2547และสุดท้ายปี52ได้รับเลือกเป็นต้นแบบคนดีสีแผ่นดินในแต่ละครั้งแห่งการได้รับเลือกนั้นเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องทำหน้าที่รักษาคุณความดีแห่งนี้ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ่งแรกที่ต้องยึดก็คือต้องยึดหลักแห่งความเป็นกลางความเป็นธรรมและยึดประมวลจริยธรรมของวุฒิสภาเป็นแนวทางปฏิบัติตนมาโดยตลอดผมโชคดีที่ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เลือกให้ไปเป็นตัวแทนของวิปผมเป็นรองประธานวิปและประสานทำหน้าที่วิปนี้มาทั้งหมด4ปีกว่าเพราะคนที่จะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1จะต้องทำหน้าที่เป็นประธานวิปด้วยจะต้องมีความอดทนมีความมานะบากบั่นและที่สำคัญที่สุดจะต้องเสียสละเวลาเพื่อพี่น้องสมาชิกของวุฒิสภาทุกคนทุกท่านการประชุม15วันที่ผ่านมานั้นผมไม่เคยขาดอยู่จนเลิก
เพราะเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับวิปทั้ง3ฝ่ายให้การประชุมรัฐสภานั้นเดินไปด้วยดีผมลงเลือกตั้งนายรองประธานคนที่1รองประธานคนที่1นั้นเราถือว่าเป็นผู้นำที่รองลงมาจากท่านประธานวุฒิเพราะนั้นลักษณะของคนที่จะเป็นผู้นำนั้นมันต้องยึดหลักอยู่หลายประการประการแรกเรื่องความรู้ความสามารถที่เราจะต้องเรียนรู้ในทุกเรื่องมีความสามารถทุกเรื่องมีธรรมาภิบาลในการที่จะดูแลพี่น้องเป็นนักประสานงานที่ดีเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะทำให้องค์กรของเรานั้นเกิดการประสานงานที่ดีต่อกันประการที่สองผู้นำจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ใครพบเห็นแล้วอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ใกล้อยากจะทำงานด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมจึงมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาโกรธคนไม่เป็นนะครับโดยยึดหลักตรงนี้เอาไว้ประการที่สามจะต้องเป็นนักบริการจะต้องบริการดูแลเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาในทุกเรื่องที่เขาจะใช้ประโยชน์ใช้สอยเราผมก็พร้อมในสามประการนี้และยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นต้องทำหน้าที่ประธานวิปเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูงในการที่จะให้เวลาของวุฒิสภาอยู่ที่นี่กับเวทีของรัฐสภาและเวทีของวุฒิสภาวันนี้ผมลงสมัครด้วยความตั้งใจและตั้งใจที่จะรับใช้พี่ๆน้องๆจากวุฒิสมาชิกด้วยความเต็มใจอีกครั้งหนึ่งและต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจในการที่จะลงสมัครในครั้งนี้และขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ประชุมนี้อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยความยินดียิ่งกราบขอบพระคุณครับค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะเชิญค่ะเรียนพี่ๆเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านกับผมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประกาศศิษยาบัตรกฎหมายมหาชนสาขากฎหมายปกครองจากเนติบัณฑิตยสภาปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี2543และประกาศศิษยาบัตรการบริหารการยุติธรรมชั้นสูงจากสถาบันพัฒนาตุลาการศาลยุติธรรมวันนี้ก็ผมได้เสนอตัวเพื่อที่จะอาสามาทำงานรับใช้พี่และเพื่อนในตำแหน่งของรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งต้องขออนุญาตกราบเรียนครับว่านับตั้งแต่ที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่วุฒิสภาแห่งนี้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสมัยที่แล้วคือตั้งแต่ปี2551นับถึงบัดนี้เป็นระยะเวลา4ปีเศษตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งในฐานะสมาชิกวุฒิสภากับผมได้ทุ่มเทการทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานด้านกฎหมายงานตั้งกระทู้ถามเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
กราบเรียนครับว่าจากการที่กระผมได้ทุ่มเทกับการทำงานโดยเฉพาะงานกันกองด้านกฎหมายนั้นเป็นผลทำให้กระผมได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพบว่าวุฒิสภาแห่งนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กิจการของบ้านเมืองได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมจะขอกลับเรียนดังต่อไปนี้ครับงานด้านที่หนึ่งงานกันกรองกฎหมายหากผมได้รับเลือกให้เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งจะพยายามผลักดันให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาด้วยการจัดทำหนังสือสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญของร่างกฎหมายสรุปวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ควรจะเป็นประเด็นปัญหาต่อการพิจารณารวมทั้งติดตามนำเสนอข้อมูลที่มีข้อถกเถียงในการพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีรูปแบบที่มีความกระทัดรัดสรุปและอ่านได้เข้าใจมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้เอกสารดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเพื่อนสมาชิกในการทำหน้าที่ตรวจสอบการกรองกฎหมายและตัดสินใจว่าสมควรที่จะแปรยติร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ประการที่สองงานตั้งกระทู้ถามผมกราบเรียนครับว่าขณะนี้คงเป็นที่ยอมรับของพวกเราว่าภารกิจหนึ่งของการทำหน้าที่ของสมาชิกในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานราชการก็คือการตั้งกระทู้ถามบรรดากระทู้ถามทั้งหลายที่พวกเราได้พยายามตั้งเพื่อสอบถามรัฐบาลยังได้รับการตอบยังได้รับการชี้แจงในเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรหากเราได้มีการปรับวิธีการบริหารงานการประชุมเสียใหม่ปรับปรุงวิธีการประสานงานกับรัฐบาลในการที่จะกำหนดตัวบุคคลวันเวลาในการที่จะมาชี้แจงกระทู้ถามที่บรรดาสมาชิกตอบก็จะทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการตั้งกระทู้ถามซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินก็จะเกิดเป็นประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ประการที่3งานบริหารการประชุมผมกราบเรียนครับว่าการบริหารงานประชุมนั้นถ้าหากเราได้นำวิธีการบริหารอย่างถูกต้องเราจะสามารถได้เนื้องานในการประชุมแต่ละคราวมากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลงยกตัวอย่างบ่อยครั้งที่เราจะพบการอภิปรายถกเถียงโต้แย้งกันในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งไม่ได้ศึกษาหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องสิ้นเปลืองระยะเวลาในการทำงานมากขึ้นประเด็นที่4การรักษาภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาและภาคลักษณ์ของวุฒิสภาก็ผมกราบเรียนครับว่าถ้าได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับท่านประธานและรองประธานคนที่2จะพยายามทำให้วุฒิสภาแห่งนี้รักษาความเป็นกลางรักษาความเป็นอิสระในการทำงานโดยไม่ให้มีการแทรกแซงจากอำนาจภายนอกใดๆทั้งสิ้นจะทำให้วุฒิสภาแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในกระบวนการนิติบัญญัติและนอกกระบวนการรวมไปถึงการได้ยอมรับนับถือจากพี่น้องประชาชนและเป็นที่พึ่งและที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปีกย่อยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการดูแลปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะห้องรับรองของท่านสมาชิกซึ่งขณะนี้มีสภาพปัญหาที่ไม่เป็นส่วนตัวของเพื่อนสมาชิกในการที่จะใช้ห้องรับรองเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ปรึกษาหารือระบบการจัดสถานที่ในเรื่องของการอำนวยการจราจรระบบการจัดสถานที่ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกระผมจะพยายามผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นท้ายที่สุดอย่างที่ท่านสมาชิกได้รับทราบไปแล้วว่าตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนั้นเนี่ยจะต้องไปทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการกิจการ
วุฒิสภาหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามกิจวุฒิหรือวิบวุฒิกระผมกราบเรียนครับว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปทำงานในภารกิจดังกล่าวจะพยายามทำให้การทำงานของวิบวุฒิมีความยึดโยงกับเพื่อนสมาชิกให้มากขึ้นข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกจะต้องมีความทั่วถึงมากกว่าเป็นที่เป็นอยู่ในขณะนี้มิฉะนั้นแล้วการนำมติวุฒิมติวิบวุฒิมากล่าวอ้างในที่ประชุมก็อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ยอมรับจากเพื่อนสมาชิกได้ทั้งหมดคือวิสัยทัศน์ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนพี่และเพื่อนไว้ประกอบการพิจารณาว่าถ้าให้โอกาสกับผมได้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกับผมมีวิสัยทัศน์ที่จะกระทำสิ่งต่างๆดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกพี่น้องประชาชนและประเทศชาติและขอกราบเรียนเป็นประการสุดท้ายว่าถ้าได้รับเลือกกับผมมีความเห็นว่าเมื่อเพื่อนสมาชิกที่มาจากสายเลือกตั้งซึ่งจะครบการดำรงตำแหน่งในอีกหนึ่งปีเศษข้างหน้านั้นเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่เมื่อใดผมเห็นควรให้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและรองประธานวุฒิสภาคนที่สองใหม่ทั้งหมดนั่นคือวิสัยทัศน์ของผมทั้งหมดที่จะขออนุญาตกราบเรียนเพื่อนสมาชิกไว้ประกอบการพิจารณาและเรียนยืนยันครับว่าถ้ามีโอกาสได้รับความไว้วางใจจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดกราบขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านสมัครชวพานันค่ะเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกับผมนายสมัครชวพานันสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่นกับผมขอขอบคุณท่านพลเอกเกษมศักดิ์ปุกสวัสดิ์ที่เสนอชื่อกับผมรวมทั้งเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่สมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ที่ทั้งสรรหาและเลือกตั้งได้ผลักดันที่ให้การสนับสนุนในการที่ให้ผมเข้ารับในการเสนอชื่อเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสำหรับตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนั้นท่านสมาชิกครับท่านคงทราบนะครับว่ามันเป็นหน้าที่หลักในการเป็นประธานประชุมวุฒิสภาในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่ได้ทำหน้าที่หรือไม่อยู่หรือว่าเป็นประธานวิบวุฒินะครับรวมทั้งหน้าที่ของรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านประธานวุฒิได้มอบหมายให้กระทำการนะครับเมื่อท่านประธานวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ในที่ประชุมและก็มีการมอบหมายให้รองประธานทำหน้าที่หรือรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งจะต้องทำงานในหน้าที่นะครับรองประธานจะต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางนอกจากนี้ยังจะต้องมีบุคลิกเป็นผู้ประนีประนอมสูงประสานงานได้กับทุกฝ่ายทั้งในวุฒิสภาและภายนอกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการเข้าร่วมเวทีรัฐสภาอาเซียนหรือเวทีรัฐสภาโลกซึ่งการประสานงานดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความยอมรับ
ของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ผมเห็นว่ารองประธานวุฒิสภาต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับกฎหมายและรัฐธรรมนูญสามารถช่วยท่านประธานในการบริหารกิจการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อส่งเสริมการทำงานของท่านสมาชิกและอำนวยความสะดวกในการทำงานของท่านสมาชิกเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ตลอดจนดูแลสุขภาพอนามัยและสวัสดิการของท่านสมาชิกและกรรมาธิการในการที่จะมาร่วมประชุมเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสรวมทั้งการให้บริการทางด้านวิชาการและข้อกฎหมายอื่นๆแก่สมาชิกท่านสมาชิกที่เคารพด้วยภารกิจและหน้าที่ของรองประธานวุฒิสภาดังกล่าวก็ผมเชื่อว่าก็ผมมีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงานรับใช้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อย่างเต็มที่จากประสบการณ์ทำงานและการศึกษาของกระผมนะครับการศึกษาของกระผมผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพ.ศ. 2515เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมกฎหมายศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนอกจากนี้ยังจบหลักสูตรสำคัญของประเทศนะครับเช่นหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่1ของวิทยาการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวปอ4212นะครับของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรมินิ MBA รุ่นที่5จากมหาวิทยาลัยหอการค้าหลักสูตรการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่6สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่7สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุนวตท.รุ่นที่10หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่4หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงมหาวิทยาลัยยุติธรรมทางปกครองศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วยนะครับส่วนอาชีพปัจจุบันผมเป็นทนายความและเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เป็นเวลา38ปีเศษส่วนประสบการณ์ที่สำคัญที่ผมจะนำมากล่าวนะครับเคยเป็นกรรมการสภาทนายความรวม4สมัยสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2สมัยคือสมัยที่1และสมัยที่2รวมเวลา7ปีสำหรับปัจจุบันเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นกรรมการอำนวยการสำนักอบรมกฎหมายศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานอกจากนี้ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่สำนักงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นวิทยากรและอาจารย์ผู้บรรยายของสภาทนายความสำหรับประสบการณ์ในสภาของผมนะครับผมเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีพ.ศ. 2551 ถึง 2554 เป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันในอดีตในขณะที่เป็นวุฒิสภาในสมัยที่1ผมเป็นประธานคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาเป็นเวลา3ปีเป็นกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาของท่านอดีตประธานวุฒิสภาทั้ง2ท่านเป็นกรรมการจริยธรรม
ของวุฒิสภาสองสมัยนะครับแล้วก็เป็นวิปกรรมการวิปวุฒิสภาอีกตลอด3ปีที่แล้วปัจจุบันผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมและโฆษกคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาประธานอนุกรรมการการยุติธรรมคณะกรรมการการตำรวจการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภารองประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการคณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภาเหล่านี้เป็นต้นท่านสมาชิกที่เคารพครับจากประสบการณ์ดังกล่าวผมมั่นใจว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ท่านสมาชิกทุกท่านโดยสรุปได้ดังนี้นะครับกิจการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อรับใช้ท่านสมาชิกทั้งหลายสนับสนุนภารกิจในการทำหน้าที่ในสภาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติประการที่สองสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีอันประกอบด้วยท่านประธานวุฒิสภาในฐานะผู้กำหนดนโยบายท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่สองท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านตลอดจนองค์กรและบุคคลภายนอกวุฒิสภาประการที่สามเพื่อความร่วมมือกับท่านสมาชิกทุกท่านทำงานให้แก่วุฒิสภาเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชนสังคมโดยส่วนรวมในการรักษาความเป็นกลางทางการเมืองประนีประนอมและประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างมีเหตุมีผลสอดคล้องกับข้อกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆและรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนท่านสมาชิกที่เคารพครับก็ผมหวังว่าคงได้รับความเมตตาสนับสนุนจากท่านทั้งหลายเพื่อเลือกกับผมเข้าไปทำงานรับใช้ท่านทั้งหลายเต็มความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพของผมเพื่อประโยชน์แก่องค์กรอันเป็นที่รักของพวกเราครับขอขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปท่านบุญชัยโชควัฒนาเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของผมผมมีความตั้งใจว่าผมจะเปลี่ยนชีวิตของผมจากการเป็นนักธุรกิจทุ่มเทเวลาให้กับส่วนตัววันนี้ผมตั้งใจว่าอายุขนาดนี้แล้วผมอยากจะทุ่มเทเวลาของผมให้กับงานของประเทศชาติผมอายุ65ปีครับตอนนี้มีอายุใกล้เคียงกับท่านรองประธานนิคมต่างกันนิดเดียวคือว่าท่านเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตแต่ผมเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนมาตลอดชีวิตผมสำเร็จการศึกษาท่านมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นเดียวกับคุณหมอเจตแล้วก็ผมก็บินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วมาเข้ามาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาผมกลับมาทำงานแล้วผมก็ไปเรียนต่อในวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี2545หลังจากนั้นในปี2552ผมได้รับ
ปัญญาดุสิตบัณฑิตเกียรติศักดิ์ในสาขานิเทศศาสตร์ผมเป็นนักธุรกิจมาตลอดชีวิตอย่างที่ได้กราบเรียนไว้ว่าผมยังใช้เวลาส่วนหนึ่งของผมไปสอนหนังสือในนักศึกษาในมหาลัยต่างๆทั้งระดับปัญญาโทและปัญญาเอกแล้วก็เป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่องค์กรต่างๆเช่นองค์กรหอการค้าองค์กรสภาอุตสาหกรรมแม้ทั้งปปร.กรต.ก็เคยไปเป็นผู้บรรยายพิเศษนะครับในเรื่องต่างๆผมรู้สึกว่าการที่ไปบรรยายไปสอนหนังสือนั้นผมถือกับว่าผมได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพราะผมทำงานมานานผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมากแต่ผมไม่อยากให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นสูญสลายไปเพราะตัวผมผมก็เลยเสียสละเวลาบางส่วนไปช่วยถ่ายทอดความคิดความรู้ต่างๆให้กับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้ประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนผมอาจจะทำธุรกิจท่านอาจจะคิดว่าผมเป็นนักธุรกิจไม่ได้มาทำงานให้กับวุฒิสภาเท่าที่ควรแต่ที่จริงนั้นผมได้มาทำงานและช่วยงานของวุฒิสภาโดยหลายงานโดยเฉพาะกับท่านประธานนิคมนะครับผมเป็นผู้ที่ช่วยท่านนิคมทำโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วยการจัดประกวดภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเราได้ภาพที่สวยงามประมาณ51ภาพขนาดใหญ่ซึ่งเจตนารมณ์ของผมก็คือนำไปประดับติดตั้งไว้ในรัฐสภาใหม่ที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่ในขณะนี้และผมยังมีการร่วมกับท่านนิคมนะทำโครงการเด็กดีโครงการเด็กดีก็คือโครงการที่เราประกวดการแต่งเพลงเด็กเพื่อทำให้เด็กในยุคนี้ซึ่งไม่เคยได้ยินเพลงทางด้านสอนเด็กมาก่อนนะครับได้ฟังการสอนเด็กได้มา30กว่าเพลงแล้วก็ซีดีก็ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้ในระยะเวลาเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสช่วยท่านประธานธีรเดชทำโครงการระดมทุนช่วยน้ำท่วมซึ่งก็ได้ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไปเป็นจำนวนมากนะครับจริงก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนงานในวุฒิสภานั้นผมเป็นประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์อุตสาหกรรมตั้งแต่ปีแรกที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วพอเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีที่2ครั้งที่2นี่นะครับผมก็ได้เป็นประธานกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับการทำงานของผมยึดหลักว่าทำงานเพื่องานทำงานต้องเสียสละต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดในวันนี้ถ้าหากผมได้รับความไว้วางใจจากท่านเพื่อนสมาชิกให้มาเป็นท่านรองประธานคนที่หนึ่งผมมีความตั้งใจหลายอย่างมากครับที่จะทำให้สภานี้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่แรกก็คือตามวิสัยทัศน์ของท่านนิคมวรัตน์พาณิชย์ท่านได้พูดว่าเมื่อท่านเป็นประธานแล้วท่านจะมอบงานด้านต่างประเทศให้กับรองประธานเป็นผู้ทำผมถนัดงานนี้มากเพราะชีวิตผมทำงานด้านต่างประเทศมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับเช่นไปการประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็น IPU IPA หรือสหภาพรัฐสภา AEC ก็ต่างนะครับผมคิดว่าผมถนัดยินดีรับหน้าที่นี้ครับประการที่สองผมมีความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ทุกวันนี้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา
เราได้ถูกกำหนดไว้ว่าเราต้องเป็นอิสระเราต้องเป็นกลางนะครับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะสมาชิกวุฒิสภามีความเป็นเอกภาพเป็นกลางเพราะหน้าที่เรานั้นมีมากมายนะที่ต้องอาศัยความเป็นกลางความอิสระไม่ฝักใฝ่การเมืองไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นฉะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องพยายามทำให้เกิดสิ่งนี้ให้ได้ประการที่3ที่ผมอยากทำมาตั้งแต่เมื่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาใหม่ๆก็คือการที่เห็นว่างานของงานหลักอีกงานหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาก็คืองานในกรรมาธิการแต่สิ่งต่างๆที่กรรมาธิการได้ใช้เวลาในการศึกษาจัดสัมมนานะฮะทำรายงานมักจะมีเวลาส่งไปให้ทางฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริหารนั้นได้ใช้ความให้มีความสนใจในสิ่งนี้น้อยทำให้สิ่งที่เราทำไปนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมีส่วนในการผลักดันเรื่องนี้อีกประการหนึ่งที่เป็นประการที่4นะครับผมอยากพัฒนาสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาพวกเราทุกคนคงเห็นว่าวุฒิสภานั้นมีอะไรต้องแก้ไขเยอะเช่นระบบ IT ก็ดีระบบห้องประชุมก็ดีระบบการจอดรถก็ดีระบบความสะอาดก็ดีต่างๆเหล่านี้เราอยากเห็นการพัฒนาผมก็อยากทำดังนั้นผมจะขอโอกาสนี้ทำให้ที่นี่เป็นที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานของสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติประการที่5ผมมีความคิดมาตั้งแต่เมื่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาใหม่ๆก็คือว่าผมอยากตั้งกองทุนกองหนึ่งซึ่งวันนี้ผมใช้ชื่อว่าสชสก็คือสมาชิกช่วยสมาชิกหรือสวช่วยสวนะครับหรือเพื่อนช่วยเพื่อนก็ได้ครับกองทุนนี้ผมคิดว่าจะเป็นกองทุนที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกของเราที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งคิดว่าท่านสมาชิกท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านคงอยากให้เห็นกองทุนนี้เกิดขึ้นในสถาบันแห่งนี้นะครับนั่นเป็นหลายอย่าง 4-5 อย่างที่ผมอยากทำแต่ที่ผ่านมาผมไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งแบบนี้นะเพราะเป็นแค่สมาชิกแต่เมื่อไหร่ผมรับไขว่วางใจจากท่านให้เป็นรองประธานคนที่หนึ่งผมจะพยายามผลักดันสิ่งต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่เสียสละความเสียสละของผมไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นการทำงานของผมที่ผ่านมาต่อชีวิตผมทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวความสุขที่ผมได้รับนั้นมีอยู่แค่อย่างเดียวคือความสุขที่ได้เห็นคนที่มีทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกที่ดีๆก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้ท่านทั้งหลายนะครับในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะท่านสมาชิกคะเมื่อสักครู่นักเรียนโรงเรียนชนบุรีสุขบดจังหวัดชนบุรีกลุ่มที่2นะคะเข้ามาเยี่ยมชมการประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นวาระเรื่องของการเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1และท่านสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อก็แสดงวิสัยทัศน์ทั้งสิ้น7ท่านนะคะวุฒิสภายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะท่านสมาชิกคะขณะนี้การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง7ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ